เราผสมไว้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วนี่เราก็ใช้ถุงตะข่ายนะคะคลุมไว้เกสรน้องก็จะเริ่มปลิประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตน้องนะคะที่เราได้ทำการผสมพันเอาไว้เนาะเราผสมไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนน้องก็จะประมาณนี้นะคะต้นก็อาจจะดูโทรมๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขากำลังแบบเลี้ยงดอกเนาะเป็นครั้งแรกที่เราผสมพันธุ์แล้วก็คาดว่าน่าจะติดนะคะทุกคนนี่น้องเหลืออยู่3ใบเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวเกสรที่เขาผสมนะคะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วนี้เราก็ใช้ถุงตะข่ายนะคะคลุมไว้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอตอนที่เขาแตกอ่ะมันจะกระจายก้านน้องก็ยังเขียวสดอยู่นะคะรับรองว่าคาดว่านะคาดว่าติดแน่นอนเนี่ยค่ะเราก็แกะถุงตะข่ายแล้วนะคะเกสรน้องก็จะเริ่มปลิประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะว่าแบบน้องเขาจะแตกวันไหนใช้เวลาประมาณกี่วันตั้งแต่วันที่เราผสมนะคะถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปในการดูพัฒนาการของน้องบอนสีของเรานะคะนี่ค่ะต้นเขาจะโสมๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าน้องจะแตกเมื่อไหร่แล้วก็เราจะปลูกเจ้าตัวเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็จะพัฒนาการเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าน้องเขาจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ